ส่วนที่อังกฤษนะครับบรรดานักช็อปในเขตปกครองทางตอนใต้ของอังกฤษเนี่ยนะครับก็อาจจะถูกเรียกเก็บค่าถุงพลาสติกเวลาที่พวกเขาออกไปช้อปปิ้งนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนการของรัฐบาลที่จะลดขยะครับจากการสำรวจของรัฐบาลในอังกฤษเมื่อปี2557พบว่าจำนวนถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งที่ซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆในเขตปกครองอังกฤษแจกให้กับลูกค้ามีเพิ่มมากขึ้นกว่า 7,600 ล้านใบซึ่งเฉลี่ยแล้วแต่ละคนจะได้รับแจกถุงพลาสติกแบบนี้ประมาณ140ใบครับและเพื่อลดจำนวนถุงพลาสติกลงนะครับนับตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นมาเขตการปกครองอังกฤษได้เป็นต้นแบบโดยบังคับนักช็อปตามร้านค้าขนาดใหญ่และซูเปอร์มาร์เก็ตครับให้จ่ายเงินเพิ่มอีกประมาณ 2 บาท 90 สตางค์สำหรับถุงพลาสติกแต่ละใบครับหลังจากที่มีการนำมาตรการนี้มาใช้ในการปกครองเวลส์ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหราชอาณาจักรนะคะจำนวนถุงพลาสติกที่ถูกแจกให้กับลูกค้าโดยบริษัทค้าปลีกต่างๆเนี่ยมีจำนวนลดลงถึง 79% ในช่วง3ปีแรกจึงทำให้รัฐบาลสหราชอาณาจักรเนี่ยมีความคาดหวังค่ะว่าแผนการนี้น่าจะช่วยลดจำนวนถุงพลาสติกได้ถึง 80% เลยทีเดียวและยังสร้างรายได้ประมาณ 4,046 ล้าน 400,000 บาทนะคะเพื่อนำมาใช้ประโยชน์สาธารณะอีกด้วยค่ะนอกจากนี้นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างๆก็มีเสียงตอบรับกับมาตรการนี้เป็นอย่างดีนะครับแต่ก็ยังเรียกร้องให้รัฐบาลมีแผนการที่เด็ดขาดกว่านี้เบ็ดเสร็จกว่านี้เพื่อแก้ปัญหาถุงพลาสติกล้นเมืองยกตัวอย่างเช่นเลิกใช้ถุงพลาสติกตามซูเปอร์มาร์เก็ตไปเลยแต่เห็นจากภาพเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่านักช็อปเขาก็จะมีการเอาถุงผ้ามาใช้แทนถุงพลาสติกที่ออสเตรเลียก็เหมือนกันเขารณรงค์จริงๆถือมาง่ายมากเลยนะคะจากบ้านเนี่ยค่ะไม่งั้นก็ต้องจ่าย5เพนส์ที่ว่าไปเมื่อสักครู่นี้นะคะส่วน